สวัสดีครับกลับมาพบกับพวกเรา North Studio กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังเหมือนเดิมซึ่งหนังที่เราจะมาสปอยกันในวันนี้ก็มีชื่อเรื่องว่า Warcraft กำเนิดศึก2พิภพตัวหนังก็จะเล่าเรื่องราวการกำเนิดของสงครามระหว่างเผ่าพันธุ์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง2โดยที่เผ่าแรกพวกเขาก็คือเผ่าออคซึ่งเผ่าออคพวกเขาก็ต้องการโลกที่อุดมสมบูรณ์เพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างสงบสุขกันอีกครั้งส่วนอีกด้านก็เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ต้องทำการปกป้องโลกอันแสนสงบสุขจากการถูกรุกรานและเมื่อทั้ง2เผ่าพันธุ์มีความการที่ไม่ลงรอยกันสงครามที่ยิ่งใหญ่และรุนแรงที่สุดจึงได้ถือกำเนิดขึ้นและเรื่องราวสงครามระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์นี้จะจบลงแบบไหนรวมถึงเหตุการณ์ในหนังจะเป็นยังไงบ้างเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับตัวหนังได้เริ่มเรื่องมาที่โลกอันแสนแร้นแค้นของชนเผ่าออกที่แห่งนี้มันแทบจะไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไม้หรือสัตว์ป่าต่างๆมันก็ไม่ได้มีอยู่บนโลกแห่งนี้แล้วและเมื่อเป็นแบบนั้นเผ่าพันธุ์ออกที่มีจำนวนมหาศาลพวกเขาจึงจำเป็นต้องออกตามหาที่อยู่แห่งใหม่โดยที่พวกเขาก็มีกูแดนออกที่สามารถใช้เวทมนต์ได้อย่างชำนาญเป็นผู้นำในตอนนี้เผ่าพันธุ์ออกจำนวนมากมหาศาลได้มารวมตัวกันตามคำสั่งของกูแดนโดยที่กูแดนเขาก็มีแผนที่จะนำพากองทัพออกทุกตนบุกข้ามไปยังโลกอีกฝั่งหนึ่งและทำการต่อสู้พร้อมกับการชิงดินแดนอันอุดมสมบูรณ์แห่งนั้นมาเป็นของพวกเขาแล้วเมื่อออกจำนวนมากไม่มหาศาลได้มารวมตัวกันแล้วกูแดนก็ได้ทำการร่ายเวทมนต์เปิดประตูมิติโดยใช้พลังชีวิตของสายพันธุ์อื่นๆที่พวกออกจับตัวไว้เป็นเชื้อเพลิงซึ่งหลังจากที่ประตูมิติบานใหญ่นี้เปิดออกแล้วกูแดนก็ได้สั่งให้กองทัพของเขาบุกเข้าไปในทันทีนักรบออกจำนวนหลายหมื่นตนได้พากันวิ่งเข้าไปในประตูมิติหนึ่งในนั้นก็มีโดโรแทนและเดก้าสองสามีภรรยาจากชนเผ่าฟอสวูฟรวมอยู่ด้วยตัวแดกาเธอกำลังท้องลูกของดูโรแทนอยู่โดยปกติทั่วไปแล้วออกที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์หรือว่ากำลังท้องอยู่จะไม่ได้รับสิทธิ์ให้เข้ามาต่อสู้ในกองทัพทว่าแดกาเธอนั้นเป็นออกที่มีเลือดนักสู้อยู่เต็มเปี่ยมเธอก็เลยพยายามซ่อนเรื่องนี้จากกูแดนผู้เป็นแม่ทัพแต่แล้วในระหว่างที่เธอกำลังข้ามประตูมิติไปจู่ๆแดกาเธอก็ได้เกิดปวดท้องคลอดกระทันหันนั่นก็เลยทำให้ออกตัวอื่นๆรวมถึงแม่ทัพกูแดนที่ตามหลังมาเห็นเข้าในตอนแรกทุกคนก็ต่างด่าทอดูโรแทนไปว่าทำไมเขาจึงพาออกที่อ่อนแอมาเข้ากองทัพแบบนี้ทว่าทางฝั่งกูแดนผู้เป็นแม่ทัพเขากลับไม่ได้คิดแบบนั้นกูแดนได้เดินเข้ามาและช่วยแดกก้าทำคลอดบุตรคนนี้แถมในตอนที่บุตรของแดกก้าคลอดออกมาแล้วดูเหมือนว่าร่างกายของเจ้าทารกออกคนนี้ก็จะไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่จนในท้ายที่สุดลูกของแดกก้าและโดโรแทนก็ได้สิ้นใจไปกูแทนที่กำลังอุ้มเด็กคนนี้อยู่ได้เหลือไปเห็นกวางที่อยู่ไม่ไกลท่านใดนั้นพ่อมดออกคนนี้ก็ได้ทำการดูดพลังชีวิตของกวางพร้อมกับส่งต่อพลังชีวิตไปให้กับเจ้าทารกน้อยซึ่งนั่นมันก็ได้ทำให้บุตรของแดกก้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งหลังจากนั้นกูแดนก็ได้ใช้บุตรของแดกก้าเป็นสัญลักษณ์ว่าพวกเขาจะสามารถกำชัยชนะในศึกครั้งนี้ได้ต่อมาหนังได้ตัดภาพไปที่เมืองไอออนฟอร์สโลธาชายผู้เป็นแม่ทัพสุดแข็งแกร่งเขาก็กำลังเที่ยวเล่นอยู่ในเมืองคนแคระแห่งนี้ในระหว่างนั้นก็ได้มีจดหมายจากกษัตริย์ส่งตรงมาถึงโลธาเนื้อความในจดหมายได้กล่าวถึงการที่กองทัพของโลธาถูกโจมตีอย่างกระทันหันนั่นเลยทำให้กษัตริย์รีบตามโลธาผู้เป็นแม่ทัพกลับไปหารือโดยด่วนและเมื่อโลธาได้รู้ข่าวเขาก็เดินรีบกลับมาที่เมืองสตอร์มวินทันทีทว่าในตอนที่เขากลับมาถึงก็ได้มีพ่อมดคนหนึ่งกำลังตรวจสอบศพของทหารที่เพิ่งถูกโจมตีมาชายผู้เป็นแม่ทัพได้เข้าไปจัดการกับพ่อมดคนดังกล่าวพร้อมกับเค้นถามข้อมูลไปว่าเขาต้องการอะไรกันแน่ทางฝั่งพ่อมดเขาก็ได้แนะนำตัวสวนกลับไปว่าเขาชื่อแคทกาตัวแคทกาเขาสัมผัสได้ถึงอันตรายอะไรบางอย่างและนั่นมันก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมแคทกาถึงมาตรวจสอบศพของทหารแบบนี้แคทกาขอร้องต่อโลธาให้เขาไปตรวจสอบศพทหารเหล่านั้นเถอะเพราะว่าตัวเขาเองสัมผัสได้ถึงอันตรายอะไรบางอย่างจริงๆซึ่งโลธาก็อนุญาตเพราะว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าทหารเหล่านี้ถูกใครโจมตีเช่นกันและเมื่อแคทกาได้ทำการตรวจสอบศพทหารเหล่านี้แล้วเขาก็ตกใจมากๆแคทกาได้บอกให้โลธารีบตามตัวผู้พิทักษ์มาทันทีเนื่องจากเรื่องนี้ผู้พิทักษ์น่าจะอธิบายได้โลธาที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเช่นกันเนื่องจากภัยร้ายที่จะต้องให้ตัวผู้พิทักษ์มาช่วยมันน่าจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆทว่าโลธาเขาก็ไม่ได้มีสิทธิ์เรียกตัวผู้พิทักษ์มาเองได้คนเดียวที่มีสิทธิ์ทำแบบนั้นก็คือตัวของกษัตริย์คิงเลนกษัตริย์ผู้ปกครองเมืองสตอร์มวินอยู่ในขณะนี้โลธาจึงได้รีบพาแคทกามาหาคิงเลนในทันทีเมื่อมาถึง
ึงแคทกาก็ได้รีบร้อนลวนบอกเรื่องนี้กับคิงเลียนอีกรอบนึงแถมยังกำชับกับกษัตริย์ไปว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากๆให้รีบตามตัวผู้พิทักษ์มาให้เร็วที่สุดจะดีกว่าในตอนแรกกษัตริย์ก็ดูลังเลที่จะตามตัวผู้พิทักษ์มาแต่สุดท้ายคิงเลียนก็ได้สั่งให้โลธาไปตามตัวเมดีฟผู้เป็นผู้พิทักษ์มาที่นี่เนื่องจากคิงเลียนเขาก็เชื่อแคทกาว่าภัยนี้ไม่เป็นภัยร้ายที่อันตรายมากจริงๆทางด้านโลธาเมื่อเขาได้รับคำสั่งจากราชาเขาก็ได้รีบพาแคทกาไปตามตัวเมดีฟมาที่นี่ตามคำสั่งทั้งสองคนเดินทางกันมาอยู่สักพักจนในที่สุดก็ได้มาถึงหอคอยของผู้พิทักษ์จนได้เมื่อมาถึงแล้วบาโรผู้ช่วยของเมดีฟก็ได้มาต้อนรับทั้งสองคนในตอนนี้เมดีฟผู้เป็นผู้พิทักษ์กำลังทดลองเวทมนต์อะไรบางอย่างอยู่บนยอดหอคอยเมื่อโรธาได้รู้เรื่องนี้จากบาโรเขาก็ได้ขึ้นไปบนยอดหอคอยเพื่อบอกเรื่องที่กษัตริย์ตามตัวให้กับเมดีฟทราบส่วนแคทกาโรธาก็ได้สั่งให้รออยู่ด้านล่างพร้อมกับกำชับว่าห้ามแตะต้องอะไรในนี้เป็นเด็ดขาดทว่าหลังจากที่โรธาขึ้นไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นของพ่อมดหนุ่มคนนี้แคทกาเขาก็ได้เดินเข้าไปหยิบตำราเวทมนต์ที่ถูกเก็บอยู่ในนี้มาอ่านซึ่งในระหว่างนั้นตัวแคทกาเองเขาก็ได้เห็นเงาของใครบางคนแคทกาคิดว่าคนนั้นอาจจะเป็นผู้พิทักษ์เขาเลยเดินตามไปแต่เมื่อเดินไปถึงปรากฏว่าเงาของคนคนนั้นมันได้หายไปแล้วรวมถึงสัญลักษณ์พ่อมดที่อยู่ที่แขนซ้ายของแคทกามันก็ได้เปล่งแสงออกมาและเมื่อแคทกาลองสังเกตดูดีๆสัญลักษณ์นี้ดูเหมือนว่ามันจะมีปฏิกิริยากับหนังสือเล่มหนึ่งอยู่แคทกาเขาเลยได้หยิบหนังสือเล่มนั้นออกมาดูด้วยความสงสัยทว่ายังไม่ทันที่จะได้อ่านอะไรเลยผู้พิทักษ์อย่างเมดีฟก็ได้ปรากฏตัวเข้ามาโจมตีแคทกาในทันทีหลังจากนั้นเมดีฟก็ได้ถามแคทกาไปว่าเหตุผลอะไรถึงจำเป็นต้องมาตามตัวเขาถึงที่นี่แคทกาที่ไร้ทางต่อต้านก็ได้บอกกับผู้พิทักษ์เมดีฟไปว่าทหารของโรธาที่ถูกโจมตีพวกเขาถูกโจมตีจากเวทมนต์เฟลซึ่งเมื่อแคทกาพูดจบมันก็ทำให้เมดีฟตกใจมากๆเวทมนต์เฟลเป็นเวทมนต์ที่จะกลืนกินพลังชีวิตแปลเปลี่ยนมาเป็นพลังอันมหาศาลทว่าเจ้าเวทมนต์เฟลนี้มันก็จะทำให้ทุกอย่างที่อยู่รอบๆเป็นพิษและในท้ายที่สุดหายนะมันก็จะเกิดตามมาเมดีฟเขารู้ถึงความอันตรายของเฟลเป็นอย่างดีนั่นเลยทำให้เมื่อเขาได้รู้เรื่องนี้เมดีฟก็ได้พาทั้ง3คนรีวาร์ปกลับมาหาคิงเลนในทันทีหลังจากนั้นเมดีฟเขาก็ได้นำทัพพาทหารจำนวนหนึ่งไปยังจุดที่ทหารของโรธาถูกซุ่มโจมตีโดยที่เมดีฟเขาจำเป็นจะต้องยืนยันด้วยตาตัวเองว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคือเวทมนต์เฟลจริงๆและเมื่อเมดีฟได้มาทำการตรวจสอบที่นี่ดูแล้วเขาก็ได้เจอเข้ากับร่องรอยของเวทมนต์เฟลตามที่แคทกาบอกแถมเรื่องร้ายมันก็ยังไม่หมดแค่นั้นกองกำลังออกจำนวนหนึ่งที่ซ่อนตัวอยู่พวกเขาได้ปรากฏตัวออกมาพร้อมกับเข้าโจมตีทหารของโรธาโดยไม่ทันตั้งตัวและด้วยความที่ออกเป็นเผ่าพันธุ์นักรบที่แข็งแกร่งมากๆแถมในครั้งนี้พวกเขาก็เตรียมแผนมาดีกว่านั่นเลยทำให้กองกำลังของโรธาเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดโชคยังดีที่ในครั้งนี้มีผู้พิทักษ์อย่างเมดีฟมาด้วยเมดีฟได้ใช้พลังเวทมนต์ของเขาจัดการพวกออกที่โผล่มาโจมตีพวกของโรธาทว่าหลังจากนั้นเมดีฟก็ได้รีบวาร์ปกลับไปที่หอคอยทันทีเนื่องจากเรื่องของเวทมนต์เฟลมันเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆตัวเมดีฟเลยจำเป็นต้องกลับไปเตรียมตัวให้เร็วที่สุดทางด้านพวกออกหลังจากที่ถูกพอมดอย่างเมดีฟโจมตีพวกเขาก็ได้รีบถอนทัพกลับไปทันทีเพราะว่าออกส่วนใหญ่ก็ถูกจัดการไปแล้วทว่าในตอนที่พวกออกกำลังถอนทัพโลธาที่ต้องการเฉลยศึกเขาก็ได้ตามมาพร้อมกับจัดการกับนักรบออกคนหนึ่งและได้พาเจ้าออกตัวนี้กลับไปเป็นเฉลยส่วนทางด้านแคทก้าเขาก็สามารถจับออกหญิงคนหนึ่งได้เช่นกันแถมในระหว่างกำลังพาตัวเธอกลับไปที่เมืองปรากฏว่าออกหญิงสาวคนนี้กลับพูดภาษามนุษย์ได้เมื่อโลธาได้รู้เขาเลยพาออกสาวตัวนี้กลับไปหาคิงเลนเพราะว่าโลธาก็ต้องการรู้ข้อมูลว่าพวกที่มาบุกโจมตีพวกเขามันคือใครกันแน่ตัดภาพกลับไปที่กองทัพออกแบล็คแฮนด์ผู้นำกองกำลังออกที่บุกโจมตีพวกของโลธาเขาก็ได้พาลูกน้องกลับมาหากูแดนผู้เป็นแม่ทัพซึ่งตามประเพณีของออกแล้วออกจะสู้จนตัวตายไม่หนีเป็นเด็ดขาดทว่าแบล็คแฮนด์กลับพาพรรคพวกนี้กลับมานั่นเลยทำให้กูแดนไม่พอใจมากๆแบล็คแฮนด์รู้ดีว่าเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องที่ผิดเขาก็ได้เดินเข้าไปหาเวทมนต์เฟลของกูแดนพร้อมกับได้ใช้แขนคางที่โลธาตัดขาดจุ่มไปที่เปลวเพลิงเพื่อทำการดับชีวิตของตนแต่แล้วก่อนที่แบล็คแฮนด์จะถูกเฟลกืนกินโดโรแทนก็ได้เข้ามาขัดขวางซะก่อนหลังจากนั้นโดโรแทนก็ได้บอกกับกูแดนไปว่าเหตุผลที่พวกเราต้องถอนทัพกลับมาแบบนี้มันก็มาจากพ่อมดของศัตรูใช้เวทมนต์เฟลโจมตีพวกเราเหมือนกันกูแดนเถียงกลับไปทันทีว่าคนที่สามารถใช้เฟลได้มันมีแค่เขาเท่านั้นและเหตุผลที่โดโรแทนอ้างแบบนี้มันอาจจะมาจากความขี้ขาดของเขาเองก็ได้โดโรแทนได้ยินแบบนั้นเขาก็หัวเสียมากๆเผ่าพันธุ์ออกจะไม่ทำการโกหกให้เสียเกียรติของตัวเองอยู่แล้วทว่าในตอนนี้โดโรแทนก็ทำอะไรไม่ได้ก่อนหน้านี้เขาเคยเป็นผู้นำที่ทรงเกียรติมาก่อนแต่หลังจากที่กูแดนได้รับเวทมนต์เฟลมามันก็ทำให้กูแดนเป็นออกที่ทรงพลังมากๆจนในท้ายที่สุดกูแดนก็ได้กลายมาเป็นผู้นำของออกทั้งหมดนั่นเลยทำให้โดโรแทนไม่สามารถโต้แย้งคำพูดของผู้นำคนนี้ได้เลยหนังได้ตัดภาพกลับไปทางฝั่งมนุษย์ทางด้านออกที่ถูกจับตัวกลับมาที่เมืองเธอได้แนะนำ
ตัวกับราชาไปว่าเธอมีชื่อว่าการโรนาด่านกษัตริย์คิงเลนด้วยความที่พวกเขาต้องการข้อมูลจากการโรนาคนนี้กษัตริย์เลยได้ส่งทาเรียผู้เป็นราชินีมาแสดงความเป็นมิตรให้กับการโรนาได้เห็นรวมถึงตัวกษัตริย์ก็ยังรับปากว่าเขาจะมอบอิสรภาพให้การโรนาถ้าเกิดเธอยอมร่วมมือและยอมบอกแผนการของออกทั้งหมดให้ด้านการโรนาหลังจากที่เธอได้เห็นว่าพวกมนุษย์ก็เป็นมิตรรวมถึงเธอเองก็ไม่ได้ชอบเผ่าพันธุ์ของตัวเองสักเท่าไหร่พวกออกทำกับเธอราวกับเป็นสัตว์เลี้ยงเหตุผลมันก็คงเพราะว่าการโรนาเธอมีร่างกายที่เล็กกว่าออกปกติมากเธอเลยถูกมองว่าอ่อนแอไปโดยปริยายนั่นมันเป็นสิ่งที่การโรนาไม่ชอบใจแบบที่สุดและด้วยเหตุผลทั้งปวงสุดท้ายการโรนาก็เลยยอมให้ความร่วมมือกับมนุษย์และได้เล่าเรื่องราวแผนการของออกให้กับพวกคิงเลนฟังแต่ถึงแม้การโรนาเธอจะบอกความจริงมาแล้วโลธาที่ไม่เชื่อใจเลยอยากจะไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองซึ่งโลธาก็จะให้การโรนานี่แหละเป็นคนนำทางให้ด้านการโรนาเธอก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าตอนนี้เธอเป็นเชลยศึกอยู่ในวันถัดมาเธอเลยเป็นคนนำทางพวกของโลธาพามาดูกองทัพออกที่กำลังเตรียมแผนการสร้างประตูมิตินำกองกำลังออกที่เหลือข้ามมาที่ฝั่งโลกเพื่อทำการยึดโลกนี้ให้เป็นของตัวเองและเมื่อการโรนาเธอได้พาพวกของโลธามาถึงที่ที่กองทัพออกอยู่แล้วแม่ทัพโลธาก็ได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นไปตามที่การโรนาพูดมาทุกอย่างโลธาจำเป็นจะต้องนำเรื่องนี้กลับไปแจ้งให้กับกษัตริย์คิงเลนทราบแต่ทว่าในตอนที่พวกเขากำลังถอยกลับออกมาโดโรแทนที่รับรู้ถึงการมาของพวกมนุษย์ก็ได้มาดักรออยู่แล้วแต่ทางด้านโดโรแทนเขาก็ไม่ได้มีจุดประสงค์จะมาทำร้ายพวกมนุษย์แต่อย่างใดตัวโดโรแทนเขาไม่ชอบการปกครองของกูแดนเลยกูแดนนั้นเป็นแม่ทัพที่โหดเหี้ยมรวมถึงวิธีที่เขาใช้มันก็ผิดไปจากวิธีของออกโดโรแทนเลยอยากจะจัดการกับกูแดนก่อนที่เวทมนต์เฟลจะทำให้โลกนี้กลายไปเป็นเหมือนโลกที่พวกเขาเพิ่งจากมาตัวโดโรแทนได้ยินข้อเสนอกับการโรนาให้มนุษย์มาร่วมมือกับเผ่าของเขาจัดการกับกูแดนซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นแผนการที่ดีที่สุดแล้วหลังจากที่ได้บอกความต้องการของตัวเองไปโดโรแทนเขาก็ได้ปล่อยให้การโรนากลับไปหาพรรคพวกในเวลาเดียวกันทางฝั่งของเมดีฟเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่มนุษย์เชื่อถือในฝีมือมากๆและด้วยพลังของผู้พิทักษ์ไม่ว่าจะเป็นภัยร้ายอะไรที่ผ่านมาเผ่าพันธุ์มนุษย์ก็สามารถรอดมาได้ทั้งหมดแต่ทว่าในครั้งนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วหลังจากที่เมดีฟได้เวทมนต์เฟลจัดการกับพวกของออกไปสภาพร่างกายของเมดีฟในตอนนี้ก็ถือว่าแย่เอามากๆทุกวันนี้เมดีฟจำเป็นจะต้องรับพลังจากน้ำพุอยู่ตลอดซึ่งนั่นก็หมายความว่าตอนนี้เขาไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนกับแต่ก่อนแล้วและเรื่องที่เมดีฟอ่อนแอลงตัวกษัตริย์คิงเลนก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยและในตอนนี้ทางด้านเมืองสตอมวินกษัตริย์คิงเลนก็ได้เรียกให้ทุกคนมาประชุมกันถึงเรื่องที่เขากำลังถูกออกลุกลานอยู่และถึงแม้ในตอนนี้โลกจะเข้าตาจนมากๆคนของราชาคิงเลนก็ยังไม่ยอมร่วมมือกันแต่โดยดีแถมพวกเขาก็ยังแต่กล่าวโทษกันไปกันมารวมถึงยังไม่มีใครยอมแบ่งกำลังทหารของตัวเองมาช่วยเมืองสตอมวินสู้เลยซึ่งเรื่องนี้มันก็ยิ่งทำให้กษัตริย์คิงเลนร้อนใจเข้าไปอีกด้านการโรนาหลังจากที่ได้รับข้อเสนอจากโดโรแทนมาเธอก็ได้นำเรื่องนี้มาบอกให้กับกษัตริย์คิงเลนทราบด้านกษัตริย์คิงเลนก็เห็นว่าการร่วมมือกับโดโรแทนจะเป็นผลดีที่สุดเนื่องจากในตอนนี้กองทัพของพวกเขาไม่สามารถต่อกรกับกองทัพออกได้เลยทว่าโลธาเขาก็เห็นต่างออกไปโลธากลัวว่าพวกออกจะโกหกและหักหลังพวกเขาแต่การโรนาเธอก็ยังยืนกรานให้กับโดโรแทนว่าโดโรแทนเป็นแม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ออกจะไม่มีวันโกหกให้ตัวเองเสียเกียรติอย่างแน่นอนโดยเฉพาะโดโรแทนแม่ทัพผู้ที่ทุกคนเชื่อใจคนนั้นราชินีทาเรียที่ได้ฟังการพูดคุยของทุกคนอยู่เธอก็ได้ลุกมาหาการโรนาพร้อมกับยืนมีสันเล่มนึงให้กับการโรนาไปซึ่งเหตุผลที่ทาเรียยอมมอบของสิ่งนี้ให้กับออกอย่างการโรนาก็เพราะว่าเธอต้องการจะสร้างความเชื่อใจระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์และก็ดูเหมือนว่าการกระทำของราชินีทาเรียมันจะได้ผลเนื่องจากการโรนาที่เพิ่งได้รับของจากราชินีทาเรียไปเธอก็รู้สึกเชื่อใจพวกมนุษย์ขึ้นมาอีกต่อมาหนังได้ตัดภาพไปที่พมดหนุ่มอย่างแคทกาในระหว่างที่ออกกำลังลุกลานโลกใบนี้อยู่แคทกาก็ได้ศึกษาเรื่องราวของประตูมิติจากหนังสือที่แอบเอามาจากหอคอยของเมดีฟทว่าในตอนนี้เมดีฟได้ตามมาเจอสิ่งที่แคทกากำลังค้นคว้าอยู่และนั่นมันก็ทำให้ผู้พิทักษ์อย่างเมดีฟไม่พอใจมากๆเพราะว่าเรื่องของเวทมนต์เฟลมันเป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์อย่างเขาการที่แคทกาเข้ามาก้าวก่ายแบบนี้มันเป็นอะไรที่ไม่ควรเลยเมดีฟที่ไม่พอใจได้ทำการเผาสิ่งที่แคทกาค้นคว้ามาทั้งหมดทิ้งแถมผู้พิทักษ์ก็ยังได้กำชับพ่อมดหนุ่มคนนี้ไปอีกว่าอย่าเข้ามาก้าวก่ายเรื่องของเขาอีกเป็นอันขาดแคทกาที่เห็นท่าทีของเมดีฟเป็นแบบนี้เขาก็แปลกใจมากๆแคทกาได้นำเรื่องที่เมดีฟเผาหลักฐานทั้งหมดของเขาทิ้งไปแจ้งให้กับโรธาทราบและแคทกาก็ยังได้เอาข้อมูลของประตูมิติที่เขาได้ซ่อนไว้มาให้แคทกาดูพร้อมกับอธิบายไปว่าพวกออกทั้งหมดน่าจะถูกเรียกมาจากฝั่งโลกเราเองนี่แหละดูเหมือนจะมีใครบางคนต้องการให้เป็นแบบนั้นทว่าโรธาที่ได้ยินสิ่งที่แคทกาเล่ามาเขาก็ได้บอกให้พมดหนุ่มเลิกสนใจเรื่องนี้ซะเมดีฟคงกำลังหาทางจัดการกับเรื่องนี้อยู่แล้วให้เป็นหน้าที่ของผู้พิทักษ์อย่างเมดีฟดีกว่าแต่ความจริงแล้วโรธาก็รู้สึกแปลกใจในการกระทำของเมดีฟอยู่ไม่น้อยเหมือนกันทว่ายังไงซะเขาก็เชื่อใจเมดีฟที่เคยเป็นสหายเก่าอยู่มากเดี๋ยวเมดีฟก็คงหาทางจัดการกับเร
เรื่องเวทมนต์เฟลเองส่วนตัวเขาควรจะมาโฟกัสกับการจัดทัพในตอนนี้ซะมากกว่าต่อมากษัตริย์คิงเลนรวมถึงโรธาก็ได้พากองทัพของเขาไปหาโดโรแทนเพื่อทำการเจรจาถึงแผนการที่จะไว้จัดการกับกูแดนเผ่าของโดโรแทนอาสาจะเป็นคนจัดการกับกูแดนด้วยตัวเองส่วนทางด้านกองกำลังของทางฝั่งมนุษย์ก็ให้ตึงนักรบออกชนเผ่าอื่นไว้จนกว่าเผ่าฟอร์ดวูฟของโดโรแทนจะจัดการกูแดนได้และหลังจากที่จัดการกูแดนได้แล้วพวกโดโรแทนก็จะทำการปล่อยเฉลยศึกของฝั่งมนุษย์เพื่อให้กษัตริย์คิงเลนพากลับไปที่เมืองและพวกเขาก็จะทำการอารักขาจนกว่าจะกลับไปถึงเมืองอีกด้วยทั้งสองฝ่ายพูดคุยตกลงเจรจาถึงแผนการกันอยู่สักพักหนึ่งทว่าก่อนที่จะเจรจากันเสร็จจู่ๆก็ได้มีออกที่ซ่อนตัวอยู่ปรากฏตัวออกมาและเข้าโจมตีทั้งสองฝ่ายในทันทีและเหตุผลที่แผนการของโดโรแทนแตกก็เพราะว่าเขาได้ถูกเพื่อนรักอย่างออกริมหักหลังเขาแล้วนั่นเองในตอนนี้ทั้งฝั่งมนุษย์รวมถึงเผ่าฟอร์ดวูฟของโดโรแทนก็ได้ถูกออกโจมตีอย่างหนักหน่วงและด้วยความที่พื้นที่นี้ไม่เป็นพื้นที่ปิดนั่นเลยทำให้พวกของกษัตริย์คิงเลนเสียเปรียบมากๆซึ่งฝั่งมนุษย์ก็ถูกโจมตีและถูกฆ่าตายจนตอนนี้เหลือเพียงไม่กี่คนแล้วเมดีฟที่เฝ้าสังเกตการอยู่ด้านบนหน้าที่ของเขาคือต้องสกัดพวกออกและให้พวกของกษัตริย์คิงเลนหลบหนีขึ้นมาแต่กว่าที่เมดีฟจะรวบรวมสมาธิและลายเวทของเขาออกมาได้มันก็กินเวลาไปนานพอสมควรนั่นเลยทำให้พวกของกษัตริย์คิงเลนถูกฆ่าตายไปหลายคนแต่ในท้ายที่สุดเมดีฟก็สามารถลายเวทมนต์กลางม่านพลังคันกลางระหว่างทั้งสองฝ่ายได้สำเร็จทว่าก็ยังมีทหารจำนวนหนึ่งที่โชคร้ายถูกเวทมนต์ของเมดีฟกันไว้ไม่ให้พวกเขาถอนกำลังกลับมาได้ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีลูกชายของโรธาติดอยู่ด้วยโรธาที่เห็นก็พยายามตะโกนให้เมดิฟเอาเวทมนต์ออกแต่เขาก็รู้ดีว่าเมดิฟทำแบบนั้นไม่ได้โรธาผู้เป็นพ่อทำการดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพื่อจะเอาตัวลูกชายกลับมาทว่าเขาก็ไม่สามารถข้ามผ่านเวทมนต์ของเมดิฟไปได้จนในท้ายที่สุดลูกชายของเมดิฟก็ได้ถูกแบล็กแฮนด์สังหารซึ่งแบล็กแฮนด์ก็ทำการสังหารลูกชายของโรธาต่อหน้าต่อตาผู้เป็นพ่อเพื่อทำการแก้แค้นที่โรธาตัดแขนของเขาไปทั้งฝั่งโรธาที่ทำอะไรไม่ได้เขาก็ทำได้เพียงแค่ยืนดูลูกชายจากไปพร้อมกับความเครียดแค้นที่มีอยู่เต็มอกแค่นั้นหลังจากที่กองกำลังของกษัตริย์คิงเลนสามารถถอนตัวกลับมาได้ในตอนนี้เมดีฟที่เพิ่งไล่เวทมนต์ใหญ่ไปเขาก็มีอาการที่สาหัสมากๆแคทก้ากับการุณาได้รีบพาเมดีฟกลับมารักษาตัวที่หอคอยโดยที่พวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้เมดีฟกลายเป็นแบบนี้ส่วนทางด้านโดโรแทนที่เพิ่งหักหลังเผ่าพันธุ์ออกมาหมาดๆยังไงซะเขาก็คงหนีไม่พ้นที่จะถูกกูแดนสั่งลงโทษเนื่องจากการหักหลังเผ่าพันธุ์เดียวกันมันเป็นโทษฐานที่ร้ายแรงมากๆโดโรแทนและนักรบในชนเผ่าของเขาได้ถูกพาตัวไปขังส่วนคนที่ไม่ใช่นักรบก็คงต้องถูกล้างบางต่อมาในภายหลังแน่ๆออกริมออกที่เป็นคนหักหลังโดโรแทนเมื่อเขาได้มาเห็นสภาพครอบครัวของโดโรแทนเป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกผิดมากๆออกริมตัดสินใจปล่อยให้แดกาพาลูกของเธอหนีออกไปจากที่นี่เพราะว่าออกริมก็กลัวว่าลูกและภรรยาของโดโรแทนจะตกอยู่ในอันตรายหลังจากนั้นเขาก็ได้ไปปล่อยโดโรแทนเพื่อนรักออกจากที่คุมขังซึ่งในตอนนี้ออกริมก็คิดได้แล้วว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่เขาควรทำกันแน่ตัดกลับมาที่แคทก้าและกาโดนาที่พาเมดิฟมารักษาหลังจากที่เมดิฟได้แช่น้ำพุดูเหมือนว่าอาการของเขามันจะดีขึ้นทว่าในตอนที่เมดิฟแช่น้ำพุแคทกาก็ได้เห็นอะไรบางอย่างเขาหลังจากที่เมดิฟได้ฟื้นขึ้นมาแล้วชายผู้พิทักษ์ก็ได้ส่งกาโดนากลับไปหาโรธาซึ่งในตอนนี้โรธาเขาก็กำลังโศกเศร้ากับการจากไปของลูกชายกาโดนาที่เห็นแบบนั้นก็เลยได้เข้ามากอดปลอบโรธาไปยกใหญ่ซึ่งก็ปลอบอยู่นานจนกว่าโรธาจะสงบสติอารมณ์ได้ส่วนทางฝั่งเมดิฟที่ส่งกาโดนากลับมาแล้วเขาก็ได้ลงไปแช่น้ำพุเพื่อฟื้นคืนพลังอีกครั้งนึงแต่ทว่าในครั้งนี้มันกลับไม่เหมือนเดิมท่าทีของเมดีฟค่อยๆเปลี่ยนไปหลังจากนั้นเมดีฟก็พูดออกมาเองเลยว่าเขาเองนี่แหละที่เป็นคนเรียกพวกออกมาที่นี่ในตอนนี้ผู้พิทักษ์ของมวลมนุษย์ได้ถูกอาคมเฟลครอบงำไปแล้วและถึงแม้เมดีฟเขาจะลงไปแช่ในน้ำพุเพื่อจะให้พลังฟื้นขึ้นกลับมาทว่าตัวเขาในตอนนี้มันก็เกินเยียวยาไปซะแล้วทางด้านแคทกาหลังจากที่เขารู้ว่าผู้พิทักษ์อย่างเมดีฟถูกอาคมเฟลครอบงำแคทกาเลยได้เดินทางกลับมาที่สภาสูงสถานที่ที่เขาเคยเรียนเวทมนต์ก่อนหน้านี้เพื่อถามเหล่าพ่อมดในสภาสูงว่ามีใครรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับประตูมืดบ้างในตอนแรกเหล่าพ่อมดก็ไม่ให้ความร่วมมือเลยแต่เมื่อพวกเขารู้ว่าตอนนี้แคทก้าได้รู้ความลับแล้วพ่อมดในสภาสูงก็ได้พาแคทก้ามาดูอารูไดโดยที่อารูไดมันก็เป็นสิ่งของที่ทำหน้าที่คล้ายกับผู้พิทักษ์คอยปกป้องโลกใบนี้จากอะไรบางอย่างทว่าเหล่าพ่อมดก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่ทางด้านแคทก้าหลังจากที่เขาได้เดินมาที่อารูไดแล้วจู่ๆมันก็ได้มีประตูสีดำเปิดออกมาแคทก้าที่สงสัยเลยได้เดินเข้าไปในอารูไดซึ่งเมื่อเขาเดินเข้าไปแล้วเขาก็ได้เจอเข้ากับเงาของคนคนหนึ่งที่เหมือนกับเงาที่เขาเคยเจอที่หอคอยของเมดีฟไม่นานนักหญิงสาวปริศนาก็ได้พูดกับแคทก้าว่าตัวแคทก้าจำเป็นต้องหยุดยั้งตัวผู้พิทักษ์ซะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ทำแบบนั้นโลกจะต้องเจอกับหายนะอย่างแน่นอนทว่าแคทก้าเองเขาก็ได้ตอบกลับไปว่าเขาไม่มีความสามารถพอที่จะไปจัดการกับผู้พิทักษ์ได้ท
ทว่าหญิงสาวปริศนาคนนี้ก็ได้บอกกับพ่อมดหนุ่มว่าให้เชื่อในตัวสหายของพวกท่านและจงจำไว้ว่าจากแสงสว่างสู่ความมืดและความมืดก็ไปสู่แสงสว่างเช่นกันหนังได้ตัดภาพกลับไปที่ทางฝั่งของกษัตริย์คิงเลนหลังจากที่พวกเขาเพิ่งถูกโจมตีมาตอนนี้พวกเขาก็มาหารือกันว่าจะทำยังไงกับกองกำลังออกจำนวนมหาศาลเหล่านั้นดีโลธาคิดว่าพวกเราจำเป็นจะต้องบุกไปโจมตีพวกออกให้เร็วที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดเหล่าออกสามารถเปิดประตูมิติได้สำเร็จหายนะมันจะต้องมาเยือนสู่โลกใบนี้อย่างแน่นอนทางด้านเมดีฟที่เขามาร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วยเขาก็เห็นด้วยเช่นกันทว่าโลธาตอนนี้เขาก็ไม่เชื่อใจเมดีฟแล้วเหตุผลมันก็คงเป็นเพราะว่าเมดีฟเป็นคนทำให้ลูกชายของเขาต้องมาตายซึ่งเมดีฟเองก็ได้ยั่วยุโลธากลับไปว่าโลธากำลังหัวร้อนจากการจากไปของลูกชายแล้วก็มาโทษให้เป็นความผิดของเขาโลธาที่ได้ยินแบบนั้นก็ฉุนขาดจนเกือบจะมีเรื่องกับเมดีฟซึ่งกษัตริย์คิงเรนที่เห็นว่าท่าไม่ดีก็เลยสั่งให้คนพาโลธาไปขังเพื่อสงบสติอารมณ์ก่อนหลังจากนั้นกษัตริย์คิงเรนก็ได้ตกลงกับคนที่เหลือว่าพวกเราจะพากันไปบุกโจมตีออกให้เร็วที่สุดกาโรนาเธอก็ได้นำเรื่องนี้มาแจ้งให้กับโลธาที่ถูกขังอยู่ซึ่งโลธาเองที่เป็นห่วงกษัตริย์คิงเรนมากๆเขาก็ได้สั่งให้กาโรนาคอยปกป้องกษัตริย์แทนเขาและก็ยังบอกไปอีกว่าให้กาโรนารอดกลับมาให้ได้ซึ่งกาโรนาเองเธอก็รู้ว่าโลธาเป็นห่วงเธอมากๆเธอจึงได้มอบสร้อยคอที่เป็นเขี้ยวของแม่เธอให้กับโลธาไปพร้อมกับสัญญาไปว่าเธอจะปกป้องราชาให้ถึงที่สุดและเธอจะต้องรอดกลับมาให้ได้อย่างแน่นอนหลังจากนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กษัตริย์คิงเลนพากองทัพของเขาทั้งหมดไปบุกโจมตีพวกออกที่กำลังสร้างประตูมิติอยู่ก่อนเดินทางเมดีฟก็ได้บอกกับกษัตริย์ไปว่าเราจะไปเจอกันที่สนามรบส่วนตอนนี้เขาขอไปเตรียมแผนการที่หอคอยก่อนแต่ทว่าความจริงแล้วเมดีฟน่าจะกลับไปทำอะไรบางอย่างที่ไม่ดีต่อกษัตริย์คิงเลนแน่นอนและหลังจากที่กองทัพของกษัตริย์ออกไปได้สักพักนึงแคทก้าก็ได้มาช่วยโรธาออกจากที่คุมขังซึ่งตัวของโรธาเองก็คิดว่าแคทก้าจะพาเขาไปหากษัตริย์คิงเลนที่กองทัพทว่าความจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแคทก้าจะพาโรธาไปที่หอคอยของเมดีฟเพื่อช่วยการจัดการกับผู้พิทักษ์คนนี้ซะเนื่องจากในตอนนี้เมดีฟถูกอาคมเฟลครอบงำจนเกินเยียวยาแล้วหนังได้ตัดภาพกลับไปที่พวกของออกบ้างทางด้านแดกกาที่เธอพาลูกของเธอหนีออกมาในตอนนี้เธอก็กำลังถูกคนของกูแดนตามล่าอยู่ซึ่งเธอก็รู้ดีว่าเธอคงหนีต่อไปแบบนี้ไม่ได้แน่ๆแดกกาตัดสินใจปล่อยลูกของเธอไหลไปตามน้ำหลังจากนั้นเธอก็หันหลังกลับมาจัดการกับคนของกูแดนซึ่งถึงแม้ว่าแดกกาเธอจะสามารถจัดการกับออกตนนี้ลงได้สุดท้ายตัวเธอก็ต้องมาตายจากเหตุการณ์นี้เช่นกันแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่ลูกของเธอสามารถรอดชีวิตต่อไปได้ด้านโดโรแทนผู้เป็นสามีหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือจากออกกริมตอนนี้โดโรแทนก็ได้มาท้าสู้กับกูแดนซึ่งตามประเพณีของออกออกที่แข็งแกร่งสามารถท้าประลองกับตัวแม่ทัพได้และหลังจากที่พิสูจน์แล้วว่าใครเป็นออกที่แข็งแกร่งที่สุดออกตนนั้นก็จะกลายมาเป็นผู้นำของออกทั้งหมดความจริงแล้วกูแดนไม่ต้องรับคำท้านี้ก็ได้เพราะว่าในตอนนี้มันกำลังเกิดสงครามระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์อยู่แต่ทว่ากูแดนเขาก็รับคำท้าของโดโรแทนเพราะว่าถึงแม้เขาจะเป็นออกที่ใช้เวทมนต์แบบนี้เขาก็ยังไม่ได้ลืมวิถีของนักรบออกแต่อย่างใดออกผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองตนได้เข้ามาห้ามหันกันโดยที่มีตำแหน่งแม่ทัพเป็นของเดิมพันในการต่อสู้ในครั้งนี้ทั้งคู่แลกหมัดใส่กันอย่างดุเดือดโดยที่ก็ไม่มีใครยอมใครเลยโดโรแทนขอเป็นนักรบออกที่แข็งแกร่งมากๆทว่าทางฝั่งกูแดนถึงแม้ว่าเขาจะเป็นออกที่ใช้เวทมนต์กูแดนก็มีร่างกายที่กำยำและต่อสู้เก่งเช่นกันทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันไปเรื่อยๆทว่าหลังจากที่กูแดนสังเกตเห็นว่าประตูมิติของเขามันกำลังจะเปิดออกกูแดนก็เปลี่ยนมาใช้เวทมนต์ในการต่อสู้ด้วยและนั่นมันก็ทำให้ออกทั้งหมดหมดความศรัทธาในตัวของกูแดนมากๆแถมพวกเขาก็ยังตะโกนด่าทอว่ากูแดนเป็นออกที่ขี้โกงอีกทว่าในตอนนี้กูแดนเขาก็ไม่สนใจอะไรแล้วกูแดนได้ใช้เวทมนต์เฟลทำการสังหารโดโรแทนทิ้งต่อหน้าออกทุกตนหลังจากนั้นเขาก็ได้ไล่เฟลไปใส่แบล็กแฮนด์เพื่อทำการเพิ่มพลังให้และอีกในนึงก็เป็นการแสดงให้ออกทุกตนเห็นว่าเขาเป็นออกที่แข็งแกร่งมากที่สุดไม่ว่าใครหน้าไหนก็ห้ามขัดคำสั่งเขาทั้งนั้นตอนนี้กองทัพของกษัตริย์คิงเลนได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วซึ่งกษัตริย์คิงเลนก็ได้สั่งให้กองทัพของเขาบุกเข้าโจมตีพวกของออกในทันทีในเวลาเดียวกันประตูมิติมันก็ได้เปิดออกพร้อมกับที่กองทัพออกจำนวนมากได้ข้ามมายังโลกฝั่งนี้ด้วยโดยที่เหตุผลที่ประตูมิติสามารถเปิดออกได้มันก็เป็นเพราะว่าเมดิฟที่อยู่ที่หอคอยทำการไล่เวทมนต์เฟลนั่นเองแคทก้าและโลธาที่ตามมาถึงพวกเขาก็ตกใจมากๆที่เห็นสภาพของเมดิฟเป็นแบบนี้ทว่ายังไงซะพวกเขาก็ต้องจัดการกับผู้พิทักษ์คนนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าไม่ทำโลกใบนี้จะต้องถูกอาคมเฟลกลืนกินแน่ๆทั้งสองช่วยกันหาทางจัดการกับเมดิฟอย่างสุดชีวิตแต่ด้วยความที่เมดิฟเป็นคนที่
่แข็งแกร่งมากๆนั่นเลยทำให้ทั้งสองคนไม่สามารถต่อกรอะไรกับผู้พิทักษ์คนนี้ได้เลยในเวลาเดียวกันทางด้านการต่อสู้ของกษัตริย์คิงเลนตอนนี้มนุษย์ก็เสียเปรียบมากๆเนื่องจากจำนวนที่มันแตกต่างกันจนเกินไปถ้าเกิดพวกแคทกาไม่สามารถทำอะไรได้ทางกษัตริย์คิงเลนต้องพ่ายแพ้อย่างย่อยยับแน่ๆซึ่งแคทกาที่เห็นว่ายังไงพวกเขาก็ไม่สามารถต่อกรกับเมดิฟได้แคทกาเลยได้บอกให้โรธารอเมดิฟไปที่กลางน้ำพุซึ่งโรธาก็สามารถรอเมดิฟไปได้สำเร็จทันใดนั้นแคทกาได้ทำการวาร์ปโกเลมของเมดิฟให้หล่นมาทับตัวของเมดิฟเองหลังจากนั้นแคทกาก็กระโจนเข้ามาถอนอาคมเฟลออกจากตัวของเมดิฟซึ่งแคทกาก็สามารถทำมาได้สำเร็จและนั่นมันก็ได้ทำให้ประตูมิติของพวกออกปิดลงโรธาที่เห็นว่าพวกเขาสามารถจัดการกับเมดิฟได้แล้วตัวโรธาก็รีบเดินทางมาช่วยเหลือกษัตริย์คิงเลนที่กำลังต่อสู้อยู่ทั้งฝั่งเมดิฟหลังจากที่เขาถูกถอนอาคมเฟลออกไปแล้วเมดิฟก็ได้ไล่เวทมนต์เปลี่ยนประตูมิติของออกให้ไปเชื่อมต่อกับเมืองสตอร์มวินเพื่อให้ฝั่งกษัตริย์คิงเลนสามารถถอนทัพได้ทางด้านคิงเลนที่เห็นแบบนั้นเขาก็ขอบใจในตัวของผู้พิทักษ์มากๆหลังจากนั้นคิงเลนก็ได้สั่งให้คนของเขาทั้งหมดช่วยเหลือเฉลยศึกที่ถูกจับตัวไว้กลับออกมาบรรดาทหารก็ช่วยเหลือทุกคนตามคำสั่งของกษัตริย์ทว่าในตอนนี้พวกเขาก็แทบจะสู้ต่อไม่ไหวแล้วเนื่องจากจำนวนมันแตกต่างกันจนเกินไปอีกทั้งจู่ๆประตูมิติที่เมดิฟเปิดไว้มันก็ได้ปิดลงเพราะว่าในตอนนี้เมดิฟได้สิ้นใจไปแล้วกษัตริย์คิงเลนรู้ดีว่ายังไงพวกเราก็คงไม่รอดแน่คิงเลนได้หันไปหากรุณาเพื่อให้กรุณาสังหารเขาซะเหตุผลที่คิงเลนตัดสินใจทำแบบนั้นเพราะว่าสำหรับออกใครที่สามารถสังหารผู้นำของศัตรูได้ออกตนนั้นก็จะได้รับชื่อเสียงและการยกย่องมากมายกษัตริย์คิงเลนได้ฝากฝังให้กาโดนาทำการยุติสงครามระหว่างทั้งสองเผ่าพันธุ์ให้ได้หลังจากนั้นเขาก็ได้สั่งให้กาโดนาสังหารเขาซะทางด้านกาโดนาที่ไม่มีทางเลือกเพราะว่าในตอนนี้แบล็กแฮนด์กำลังเดินตรงเข้ามาเพื่อจะทำการสังหารคิงเลนด้วยตัวเองกาโดนาเธอก็เลยได้ใช้มีดที่ราชินีมอบให้มาก่อนหน้านี้ทำการสังหารราชาทิ้งต่อหน้าต่อตาออกทุกตนนั่นเลยทำให้กาโดนาเธอได้รับชื่อเสียงมากมายจากการสังหารกษัตริย์ไม่นานนักโรธาที่ตามมาช่วยกษัตริย์คิงเลนเขาก็ได้มาถึงแต่เมื่อมาถึงโรธาก็ต้องพบเข้ากับกษัตริย์คิงเลนที่สิ้นใจไปด้วยน้ำมือของกาโดนาซึ่งนั่นมันก็ทำให้เขาผิดหวังมากๆด่านแบ็คแฮนด์ที่เห็นโรธาถอยมาถึงที่นี่เขาก็ได้เดินตรงเข้ามาท้าโรธาสู้แบบตัวต่อตัวซึ่งโรธาเองที่มีความแค้นอยู่เต็มอกก็ได้รับคำท้าของแบ็คแฮนด์และทำการเข้าไปสังหารแบ็คแฮนด์ทิ้งในทันทีออกทุกตนที่เห็นว่าโรธาแข็งแกร่งและสามารถเอาชนะแบ็คแฮนด์ได้พวกเขาก็เคารพในความแข็งแกร่งแล้วปล่อยให้โรธากลับไปโดยที่ไม่สนใจคำสั่งของกูแดนที่ให้ฆ่าโรธาเลยท้ายที่สุดโรธาจึงได้พาร่างของกษัตริย์กลับไปที่เมืองได้สำเร็จหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้จัดพิธีศพของกษัตริย์คิงเลนอย่างยิ่งใหญ่และจากเรื่องที่กษัตริย์คิงเลนต้องมาจบชีวิตลงแบบนี้มันก็ได้ทำให้ทุกเผ่าพันธุ์บนโลกหันกลับมาร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งทุกคนก็ให้คำมั่นเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขาจะทำการล้างแค้นให้กับกษัตริย์คิงเลนให้จนได้และในฉากสุดท้ายหนังก็ได้ตัดพาไปที่รูของโดโรแทนและเดกาในระหว่างที่ทารกออกต้นนี้กำลังลอยน้ำไปเรื่อยๆจู่ๆก็ได้มีใครบางคนมาเจอเด็กคนนี้เข้าซึ่งก็ดูเหมือนว่าเขาคนนี้จะเก็บทารกออกคนนี้ไปเลี้ยงและนี่มันก็คงจะทำให้บุตรของโดโรแทนและเดกาเติบโตกลายมาเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่นั่นเองครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของวอร์คราฟต์กำเนิดศึก2พิภพตัวหนังเรื่องนี้ได้คะแนนจาก IMDB ไป 6.7 คะแนนและคะแนนจากรอตเทนโดเมโทไปถึง 76% เลยนะครับถือว่าเป็นหนังที่สนุกอีกเรื่องนึงเลยยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะเหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทำผลงานต่อไปด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก่อนที่จะลาจากกันไปอย่าลืมถ้านึกถึงหนังให้นึกถึงนอฟนะ